สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเกษตรสำนักแม่ชีก๋วยจิวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาตะลุยกินอีกแล้วหนึ่งเมนูที่พวกเราชอบกินเลยนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแล้วเราชอบสอดแสวงหาก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะกินคือจริงๆแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวร้านที่เราไปกินประจำอ่ะมันก็จะเป็นร้านประจำที่เรากินอยู่แล้วแต่ว่าเราจะชอบดูรีวิวใหม่ๆแล้วไปลองกินกันวันนี้คุณแม่เดี๋ยวรวมมา3ร้านเป็นแบบว่าแซ่บๆเลยเรียกว่าตะลุยกินก๋วยเตี๋ยว3แซ่บแทนสามแซ่บเหรอสามแซ่บตอนนี้นะอยู่พุทธมณฑลสาย3ถูกต้องพุทธมณฑลมีทั้งหมดกี่เส้นรู้ไหมกี่เส้นอ่ะตั้งแต่สาย1จนถึงสาย8หรือ7นี่แหละประมาณนี้แป๊บนึงจะบอกเขาเราต้องแน่ใจว่ามี7หรือ8เมื่อกี้7มีแน่แต่8ไม่รู้ถ้า7อ่ะขอสาย8ไม่ใช่พุทธมณฑลไม่สาย8เป็นสาย8ไปแฮปปี้แลนด์แต่ไม่ใช่สาย7นี่พุทธมณฑลมีถึง7สายเพราะแม่เคยไปมาแล้วไม่แล้วคุณลุงข้างหลังเหมือนอยากตอบว่ามีกี่สายอะไรเงี้ยมันมีไหมคะสาย8ไม่มีหรอกมีถึงสาย7ใช่ไหมคะเห็นไหมนี่ไงมีกี่สาย7สายขอบคุณคุณพี่เขาขอบคุณค่ะคุณลุงตัวเองอายุ67กล้าไปขอบเขาดีกว่าตั้งเยอะเรียกเขาน้องยังได้เลยบ้าเดี๋ยวก็ตันหน้าให้หรอกคุณลุงเขาทนไม่ไหวเขาต้องหันมาบอกว่าเออมีทั้งหมด7สายสำหรับพุทธมณฑลเดี๋ยววันนี้กินที่พุทธมณฑลสาย2กับพุทธมณฑลสาย3นะคะไปค่ะก๋วยเตี๋ยว3แซ่บแทนซึ่งร้านแรกนะคะเราอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3ค่ะพุทธมณฑลสาย3ยาวเหมือนกันนะพุทธมณฑลเนี่ยพุทธมณฑลสาย3แต่คนแถวเนี้ยเขาจะเรียกย่อๆกันเรียกว่าสาย1สาย2สาย3มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้าสาย3ที่เห็นแล้วสะดุดตาก็คือเขาจะมีเนี่ยอันนี้อะไรดอกบัวไม่ใช่กากหมูล้นเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่มันมีกากหมูอยู่แล้วแล้วคือกากหมูมันแบบมันท่วมท้นมันล้นมันเยอะมันแบบมันสุกอกอ่ะเข้าใจปะเลยอยากจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเหมือนวันนี้โชคดีคนน้อยปกติคนเยอะนะเธอคิวยาวมากยาวเดี๋ยวเอาคิวแล้วเข้าไปสั่งกันค่ะเข้าไปร้านไหมไปอะไรนี่มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะกากหมูเลิฟเวอร์ถูกกากหมูเลิฟเวอร์สั่งไปนะคะของแม่เป็นบะหมี่แห้งนะคะอันนี้เป็นเส้นเล็กแห้งนะคะแล้วนี่เป็นเส้นเล็กน้ำนะคะต้มยำหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นข้าวกะเพรากากหมูทุกอย่างคือกากหมูทีมนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเส้นน้ำนะแล้วก็มีกากหมูโรยแบบจุกๆและยังสั่งกากหมูมาเพิ่มอีกก็คือว่าใช้โควต้ากากหมูของท้องปีไปหมดแล้วอ่ะวันนี้น่ากินอ่ะมันฟิลเหมือนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอ่ะเพราะว่าเขาใส่เป็นไอ้นี่มาด้วยอ่ะถั่วฝักยาวอ่ะเธอก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยค่ะอันนี้แต่ไม่ใช่หมูแดงนี่อร่อยดีไหมรสชาติเข้มข้นเธอไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงเลยถ้าเกิดว่าใครจะกินแบบไม่ต้องปรุงก็ได้เส้นเล็กเขานะจะมีความแบบเป็นเส้นเล็กเหนียวนุ่มเนื้อก็แบบรสชาติน้ำต้มยำอ่ะคือว่ามันมีความเปรี้ยวมีความเค็มแล้วก็มีความเผ็ดแล้วก็มีความติดหวานนิดๆในตัวคือว่าลงตัวทุกคนว่ามีแห้งคุณแม่เป็นยังไงบ้างมันจะไม่แห้งสนิทไงเพราะเขาจะใส่น้ำมาคลุกมันจะไม่แห้งสนิทอ่ะเราคลุกแล้วมันจะเหมือนกับชุ่มฉ่ำหน่อยกากหมูกากหมูอ่ะกินกับน้ำใช่ปะไอตัวกากหมูมันจะดูดน้ำเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังมีความกรอบอยู่มันจะเป็นฟีลแบบฉ่ำน้ำด้วยจูซี่ด้วยกากหมูด้วยทุกอย่างด้วยรอฟังนะไม่ใช่เสียงกากหมูนะเสียงฟันฟันที่มันแตกหมูฟันจะว่าหมูเด้งก็ไม่หมูเด้งถ้าเป็นหมูฟันอ่ะหมูฟันก้อนซึ่งมันคือหมูเด้งนั่นแหละฟีลหมูเด้งหมูเด้งมันจะเนียนไปทางโน้นมากกว่าแล้วข่าวว่าแม่กับพี่ก๊อฟมากินร้านนี้บ่อยเลยใช่ปะไม่บ่อยค่ะเห็นรีวิวแล้วก็อุ๊ยอยู่ใกล้บ้านอยากมากินครั้งแรกมาผิดหวังค่ะผิดหวังเรื่องอะไรแทนอันนี้คือเอาไปขึ้นเป็นหน้าปกได้ทำไมผิดหวังเพราะว่าคิวยาวมากคิวยาวมากตอนนั้นอะมาถึงประมาณ11โมงกว่าเกือบเที่ยงนี่ใช่ป่ะมารอคิวอะครึ่งชั่วโมงเข้ามารอก๋วยเตี๋ยวอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงคนเยอะมากเยอะแบบแน่นตั้งแต่สาย3อะแน่นไปถึงสาย1อะแล้วพอดีวันนั้นต้องไปทำงาน มันไม่ทันตอนแรกคิดว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆแล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ง่ายคนเยอะมากคิวยาวมากก็เลยแบบก็เลยแบบกลับไปเลยไม่ได้กินอีกครั้งนึงจะกลับมาแก้แค้นฉันต้องมาแก้แค้นก๋วยเตี๋ยวลุงป้าให้ได้ฉันก็เลยมารอคิววันนั้นน่ะคนไม่เยอะมากคิวประมาณแบบได้เกือบ20นาทีก็ได้คิวมาอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งเสร็จก็สั่งกินอุ๊ยอร่อยนะเธอก็เลยวันนี้มากินไม่ปล่อยค่ะครั้งที่3นี่เป็นครั้งที่3เองแต่ว่าคราวที่เรามาไม่ได้กินกะเพรามันเป็นประเภทชอบ
ลองข้าวกะเพราเอากากหมูมาผัดกะเพราเข้าอยู่นะเพราะว่ามันมีความฉ่ำน้ำมีความจูซี่เวลาเขาผัดเป็นน้ำกะเพราแล้วเขาเอากากหมูลงไปใส่ปุ๊บมันซึมน้ำหมดเลยแล้วก็น้ำอยู่ในกากหมูเลยมันมีความทั้งอร่อยชุ่มฉ่ำมีความกรอบมีความเข้มข้นเป็นไงบ้างคุณแม่กะเพราค่ะเอาทำรายการอาหารไม่ได้หรือปะทำไมคะอันนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่กะเพราค่ะอันนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยค่ะคือมีความเข้มข้นของน้ำกะเพราที่มาราดที่คลุกกับกากหมูเค็มแล้วยังไงมันก็จะได้รสชาติเค็มเผ็ดลงตัวไหมลงตัวก็คือเอากะเพรามาราดลงไปบนตัวทุกอย่างไม่เอาไม่เอาเธอต้มยำอร่อยก็มีน้ำต้มเล้งให้แซ่บให้สดให้แซ่บนี่เส้นแห้งยังไม่ได้กินเลยยังเส้นแห้งน่ะน้ำเงี้ยไม่ต้องปรุงเลยนะนี่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วอะมีความเปรี้ยวนิดๆของมะนาวอุ้ยอร่อยซึ่งขั้นตอนการกินนะคะสมมติว่ามาถึงแล้วนะไปรับบัตรคิวก่อนเนาะบัตรคิวนะคะอยู่ที่หน้าร้านเนาะวันที่คิวเยอะๆก็ไปหยิบบัตรเลยนะแล้วก็จริงๆอ่ะสั่งได้เลยก็จะเป็นติ๊กแบบเนี้ยไปสั่งอาหารเขาจะมีเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ต้มยำเส้นหมี่อะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาน้ำแห้ง50บาทถ้าพิเศษอ่ะ60บาทเพิ่ม10บาทมีเกี๊ยวต้มยำด้วยเกี๊ยวน้ำยำเกี๊ยวน้ำไม่ยำเมื่อกี้เห็นน้องตรงทางเกี๊ยวเม็ดใหญ่มากเกี๊ยวขนาดนี้เกี๊ยวหรือหอยสังแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าท็อปปิ้งยังไม่จุใจเขามีท็อปปิ้งให้ด้วยเขาจะมีกากหมูแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็มีข้าวเปล่าด้วยเผื่อใครสั่งเป็นเกาเหลาเนาะแล้วก็มีเกี๊ยวหมูแล้วก็มีเป็นไข่เป็ดต้มด้วยไข่เป็ดต้มไม่ได้ให้เอามากินนะให้เอามาแก้บนว่าวันนี้ได้กินแล้วเพราะว่าคิวไม่ยาวได้เอามาแก้บนของเราถ้าใครจะตามมากินนะคะกินได้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้านะคะสาขานี้นะอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย3ถ้าเกิดว่าเข้ามาจากทางถนนเกษมก็เข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะข้ามสะพานแล้วก็อยู่ตรงตีนสะพานอีกนิดเดียวถึงเลยตรงที่มีรถจอดเยอะๆนั่นแหละก็คือว่าชะลอแล้วก็เตรียมจอดหาที่จอดได้เลยเพราะว่าคนต้องทางเยอะนะคะแนะนำนะให้มาวันธรรมดาก็คือลางานมาเลยนะไม่ต้องรอวันหยุดไม่ต้องรอวันหยุดค่อยมากินเราลางานมาเลยอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะลางานมาเลยลาครึ่งวันเช้าจะลากิจลาป่วยลาอะไรก็ได้ถ้าผู้ชายก็สะดวกหน่อยเพราะว่ามีลาบวชก็คือลาบวชมาเลยตอนเช้านะเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวลุงป้าที่สายสามนี้มาประมาณ10โมงหรือว่ามา10โมงครึ่งอะไรเงี้ยก่อน11โมงหรือก่อนเที่ยงอ่ะคนจะได้ไม่เยอะก็จะได้แบบอาจจะได้ไม่ต้องรอคิวนานค่ะร้านแซ่บร้านที่1ผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านไหนกันอันนี้ถามหรอใช่เราเป็นพิธีกรเราต้องบอกว่าจะไปร้านไหนจ้ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านไหนกันนะคอยตามดูนะคะโอ้โหเป็นว่าส่งร้านไหนกันคำแนะนำจะมากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะใส่เสื้อกล้ามมากินนะอย่าใส่พวกเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อกันหนาวเสื้ออะไรเงี้ยมากินร้อนสุดร้านที่2นะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ค่ะซอยวัดบุญซอยวัดบุญยับประดิษฐ์ใช่ตรงเข้าไปก็คือเป็นวัดบุญนะคะคนแถวนี้รู้จักกันดีนะคะอะไรนะแม่ซอย7ตัวเลขเยอะจังพุทธมณฑลสาย2ซอย7อ่ะมาได้นะคะเราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาของเจ๊เจียมก็คือว่าจริงๆอ่ะร้านเนี้ยก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนหรอกเล่าให้ฟังหน่อยนะตื่นเช้ามาคือลืมตาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ลุกไปห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานอนต่อพอนอนต่อเสร็จปุ๊บคือว่าตอนตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยยาวไปไหมคะยาวไปเช้านั้นนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวรู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็อย่างนึงแหละนึกไม่ออกก็เลยเข้าไปเปิดใน Facebook ยังไม่ได้ไถหาเลยนะพอดีมันขึ้นมาบอกว่าแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแถวบางแคหน่อยค่ะเอาร้านที่อร่อยๆนะคะแบบไม่ผิดหวังเราเข้าไปดูอุ๊ยสะดุดตาอยู่ร้านนึงชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊เจียมใกล้บ้านด้วยก็เลยลองมากินดูเจ๊เจียมคือใครก่อนอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เจียมสวัสดีค่ะคุณแม่ก็คือว่าแม่คือเป็นเจ้าของร้านต้นตำรับเลยมีหน้าถ้าไม่ใช่เจ้าของร้านน่าจะใส่ทองเส้นใหญ่ขนาดนั้นหรอกมีกี่สาขาคะตอนนี้สาขาค่ะมีที่ไหนบ้างคะสาขาที่2สาขาที่3อยู่ประชาอุทิศซอย43ค่ะสาขา4อยู่ราชพฤกษ์ตรงจิตรคอนเนคสาขาที่5อยู่บางนาบางบอนจ้ารวยเนี่ยรวยเนี่ยแต่คนหน้าสาขาไม่รวยได้ยังไงขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะวันนั้นมากินแล้วอร่อยมากโอเคเดี๋ยวไปชิมกันว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊เจียมรวยจริงไหมเอ้ยอร่อยจริงไหมโอเคเดี๋ยวมาสั่งกันนะคะจากที่เห็นนะก็คือเส้นอ่ะคือมีปกติเลยเนาะแล้วก็มีเกาเหลาก็มีแล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงมีเป็นผักบุ้งลวกหมูตับลูกชิ้นกากหมูแคบหมูอะไรอย่างนี้ก็คือว่าจัดเต็มทุกอย่างเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเรือปกติเลยไม่ราคาที่แล้วมาไม่รู้ก็เลยไม่ได้สั่งกากหมูแยกวันนี้เดี๋ยวจะสั่งกากหมูแยก5กิโล
โนเอามันเรียงในอย่างนี้เลยสั่งหน่อยจ้าเอาเล็กน้ำกับเล็กแห้งอย่างมาชามบะหมี่น้ำมาอีกหนึ่งของแม่จะเล็กแห้งไม่ใส่ถั่วมีข้าวน้ำหนึ่งแล้วก็เอาผักบุ้งลวกหนึ่งแล้วก็กากหมูหนึ่งขอดูหน่อยพี่จะกินอะไรเยอะแยะกับพี่พี่อ่านไม่ออกอ่ะเขาตัวย่ออ่ะเขาเห็นเหมือนตัวย่ออันแรกคือเล็กแห้งใช่ไหมเล็กนะเอาตะกร้าพี่เลยเอามาเลยเดี๋ยวพี่จะดูว่ามันกินอร่อยไหมหนูมอบก๋วยเตี๋ยวฝั่งนี้มาแล้วจ้าไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยบะหมี่หนึ่งแล้วก็เล็กแห้งไม่ถั่วเอ้าแล้วข้างบนคืออะไรอ่ะอ๋อไม่เล็กแห้งเป็น2บะหมี่น้ำ1แล้วก็มีข้าวน้ำ1แม่ต้องเป็นภาษาเขานะเออแบบเราก็ไม่รู้นะก็คือว่าได้ตามที่ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่ามีเมนูที่เราอยากกินอยู่อันนี้ก็คือว่าเส้นเล็กน้ำตกนี่ของแม่คือเป็นเส้นหมี่น้ำแล้วก็มีบะหมี่แห้งแล้วก็มีเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งอันนี้น่ากินมากแล้วก็มีเส้นเล็กแห้งอีกแล้วแล้วก็มีเส้นเล็กแห้งแล้วก็มีเส้นเล็กแห้งวันหลังต้องห้ามฉันอย่าไปยุ่งกับเวลาการจดของเขาแล้วก็มีผักบุ้งลวกแล้วเธอดูสิเป็นฟิลแบบว่าฟิลกับหมูอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นกระเทียมเจียวขออนุญาตกินน้ำก่อนนะคะน้ำนี่ไม่ใช่น้ำนี่ขออนุญาตกินน้ำก่อนเป็นไงรสชาติรีวิวเข้มข้นแต่เขาบอกว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรืออย่าใส่เสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อผืนๆมาทำไมแม่มันจะดีดต้องกินแบบนี้ไม่ได้ดีดใส่ตัวเองนะดีดใส่เสื้อฉันก่อนเลยขออนุญาตชิมเป็นน้ำเขาเป็นฟิลแบบเหมือนเอาเลือดอะใส่ลงมาแล้วอะคลุกๆลงมาแล้วเรียบร้อยมันมีความเข้มข้นที่จริงอะเขาไม่ต้องปรุงเลยกินได้เลยไม่ต้องปรุงเลยแต่ว่าใครแบบติดเปรี้ยวนิดนึงอะแตะน้ำส้มใส่ชูลงไปนิดนึงอะคืออร่อยเลิศเลยเป็นยังไงรสชาติมีอะไรบ้างอันนี้จะออกเผ็ดหน่อยนึงแต่ไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวไม่เค็มคือความเข้มข้นของมันอะกลมกล่อมแล้วมันมีความนัวของน้ำพอเป็นรสชาติที่สามารถกินได้เลยอะเธอใส่กับกากหมูยิ่งอร่อยเลยอะมันใช่อะมันเข้มข้นเครื่องปกติอะชามละ20บาทแล้วสั่งมาน้ำชามนึงแห้งชามนึงคนธรรมดาก็อิ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนหิวหน่อยสั่งมาอีกชามนึง60บาทถ้าเทียบกับร้านอื่นๆอะก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็ 5-60 แล้วนะอร่อยดูดิพวกน้ำเพราะว่ามันเกาะเส้นหมดเลยอะเวลากินเข้าไปซดเข้าไปอะมันเผ็ดจริงนะหรอของฉันไม่ค่อยเผ็ดนะยิ่งกินยิ่งเผ็ดอะแต่ว่าถ้าใครยิ่งชอบกินเผ็ดอะมีเติมขายมา20ปีอะห้องไปแค่นี้มีขายกระปุกเดียวเพราะเผ็ดมากเผ็ดสุดๆเติมนิดเดียวพอเส้นแห้งอะเนี่ยเขาก็จะมีพริกมีอะไรมาให้ก็แห้งก็จะมีแบบใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วอะไรก็แล้วแต่จริงๆอ่ะเราสั่งได้ว่าจะแบบเอาพริกไม่ใส่พริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราเลยแต่เราต้องสั่งเราอย่าไปยุ่งกับไบออเดอร์เขาเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งกับไบออเดอร์เขาระบบมันลวนหมดชอบพิเศษมากนี่เลยเขาอ่ะจะมีความใส่ซีอิ๊วดำมามันก็จะมีความแบบติดหวานมานิดนึงแล้วอันนี้มันก็จะมีความเผ็ดของพริกนี่เขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเออพริกเขาเผ็ดถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกต้องแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแม่แม่อร่อยใช่เชฟเอกถูกต้องกากหมูนะไม่มีความสะดุดเลยอ่ะเข้าใจปะเวลาบางที่เราเคี้ยวกากหมูแล้วอ่ะมันจะมีความสะดุดแบบเคี้ยวไม่เนียนอ่ะอันเนี้ยมันเนียนหมดเลยมันแบบมันละลายได้อ่ะเป็นน้ำมันหมูที่เขาเอาหนังออกเข้าโรงหนังเสร็จแล้วออกมาก็ไปโรงพยาบาลต่อมึงกูกินกากหมูไปประมาณแบบโควต้าหมดยังปีนี้กากหมูยังไม่หมดนะยังได้อีกเพราะว่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกตัวสุขภาพอีก2ครั้งใครอยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเจเจียมนะคะมาได้นะคะที่พุทธมณฑลสาย2นะคะซอย7นะคะหรือว่าซอยวัดบุญอ่ะบอกว่ามาซอยวัดบุญก็ได้ถ้าไม่บอกก็เสิร์ช Google มาก็ได้เจอแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเรือเจเจียมหรือจะมีสาขาอื่นอีก5สาขาก็ตามไปได้นะคะต่อไปไปไหนต่อไปร้านแซมร้านที่3ร้านประจำที่กินประจำถูกย้อนกลับไปนิดเดียวเดี๋ยวไปร้านที่3จ้ะไปอร่อยค่ะมาร้านสุดท้ายนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2สาย2เหมือนเดิมนะคะร้านนี้คือว่าเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเป็นร้านประจำที่เรามากินอยู่แล้วคุณแม่ร้านชื่อว่าชอยเป็ดย่างเอิงสะเอิงเอิงเอิงเอ้ยร้องเพลงชอยเรามากินชอยไม่รู้ว่าเป็นชอยหรือเป็นลำตัดหรือเป็นอะไรไม่รู้ร้านเขาชื่อชอยนะหลายคนก็เลยโทรมาบอกว่าเออสวัสดีค่ะร้านถอยหรือเปล่าคะไม่ใช่ร้านเขาชื่อชอยนะคะเออชอยเป็นภาษาจีนถ้าเกิดว่าเป็นภาษาจีนกลางเขาอ่านว่าไฉแปลว่าโชว์ความสามารถแปลว่าแบบรุ่งเรืองแบบว่าอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาเด็ดตรงเป็ดย่างเพราะเป็ดย่างของเขาอ่ะได้เป็นมิชลินไกด์ด้วยแต่ว่าเราไม่กินวันนี้เพราะว่าเรามากินก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งความแซ่บนี่คือก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างที่เราเคยกินคุณแม่ก๋วยเตี๋ยวปลาพริกสดก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแค่นี้รอนะแต่ว่าความแซ่บที่แนะนำคือก๋วยเตี๋ยวปลาพริกสด
อุ้ยปลาพริกสดน้ำลายแตกเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวปลาพริกสดไปเดินแบบซอยไปเอิงชะเอิงเอิงเอิงเอ้ยมันคนเมาเนาะมาแล้วจ้าทั้งหมดทั้งมวลหน้าตาน่ากินมากนี่คือเป็ดย่างที่เขาบอกว่าได้มิชลินบีบกูมองแต่ว่าหนูรอก่อนเพราะว่าวันนี้พี่มาถ่ายก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวมาได้เป็นนางเอกนี่คือก๋วยเตี๋ยวปลาพริกสดเขาจะมีทั้งเนื้อปลาแล้วก็ลูกชิ้นด้วยถ้าเกิดว่าใครจะเลือกเป็นเนื้อปลาอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นลูกชิ้นก็ได้เขาเลือกเส้นอย่างอื่นได้ด้วยหรอได้ทุกทีก็จะถามไงว่าจะเอาเส้นอะไรคะอ๋อสามารถเลือกเส้นอื่นได้คือลักษณะเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็จะราดมาคล้ายๆเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะแต่ว่าพอคลุกรวมกันแล้วอะอร่อยอร่อยลองดูมันจะเป็นแบบว่าลุกไปลุกมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจะอยู่ในเนื้อเส้นอยู่ในอะไรเขาเนี่ยทั้งหมดเลยอะเธออะชิมเลยคุณแม่อร่อยมันเป็นความแซ่บของน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาอะคือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยอร่อยเลยอะที่แบบกลมกล่อมมากๆอะไม่มีโดดเลยนะเดินอย่างเดียวไม่วิ่งไม่อะไรเลยไม่โดดเผ็ดไม่โดดเปรี้ยวไม่โดดเค็มไม่โดดหวานเลยคือมันกลมกล่อมเหมือนนัวไปหมดเลยเธอแล้วคือเอามาใส่กับเส้นอะคือเส้นอะเขาดูดน้ำจิ้มไปหมดเลยแล้วมันคือแบบหลายๆที่เวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะคือเส้นอะมันจะแยกรสชาติออกมาเป็นแบบจืดอะแต่ว่าคือเส้นเนี่ยคือมันกลมกล่อมยังไงบ้างคุณแม่ลูกชิ้นลูกใหญ่เนี่ยแล้วเขาจะมีความนุ่มนวลอืมไม่แข็งลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นคือเด้งแล้วนี่ดูปลาดิชิ้นใหญ่เบ้อเลอแล้วปลาคือสดมากสดสุดๆอันนี้เพื่อตัวนางเอกใช่ปะเรามาดูเพื่อนนางเอกกันบ้างก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นทั้งหมดเป็นเป็ดย่างที่จริงอันนี้ก็สามารถเลือกได้จะใส่เป็ดย่างก็ได้จะใส่ลูกชิ้นก็ได้จะใส่เป็นหมูแดงก็ได้อยากใส่อะไรใส่ได้หมดเลยตัวหน้าแล้วแต่ท็อปปิ้งเลยว่าหน้าจะสั่งอะไรหน้าเป็ดย่างก็ได้หน้าหมูกรอบก็ได้แล้วแต่เราจะใช่แต่ตอนนี้คือหน้าร้อนอย่างเดียวแต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยกินบะหมี่น้ำร้านเขานะปกติก็ไม่ค่อยกินปกติกินเส้นเล็กไงจนคนชอบกินเส้นเล็กเป็นเส้นเล็กเลเวอร์แต่บะหมี่ของเขาอะเธอดูนะมันจะเป็นเส้นเล็กสับสนละเส้นเล็กหรือบะหมี่ถ้าตัดก๋วยเตี๋ยวออกไปตัดเส้นออกไปตัดพวกเป็ดย่างตัดอะไรออกไปคือต้มยำน้ำข้นอร่อยอร่อยชาหนึ่งเลยนะคุณแม่รสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติจะเข้มข้นนี่คือจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างที่นี่เขาจะโดดเด่นเรื่องเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งก็อร่อยและลูกโตมากดูสิคือโตทันใช้อ่ะคือแบบรับปริญญาปีนี้อ่ะแล้วก็แบบทำงานแล้วก็ให้เงินเราแล้วอ่ะข้างในเขาจะมีกุ้งเป็นตัวกุ้งเป็นชิ้นๆนะกุ้งเป็นตอนๆกุ้งเป็นตัวๆเลยแบบเนี้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นต้มยำเหมือนกันแต่ว่าเป็นต้มยำต้มยำหมูมะนาวต้มยำหมูมะนาวอ่ะฟีลว่าต้มยำน้ำใสแล้วก็เป็นแบบว่ามีแบบหมูสับอ่ะเป็นแบบว่าร่วนๆแบบนี้เลยเธออืมเป็นความเข้มข้นของต้มยำแล้วก็คือเขาใส่มะนาวอ่ะเป็นเหมือนแบบมะนาวสดอ่ะเธอแบบหอมๆอ่ะเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวเผ็ดชื่นใจอีกอย่างนึงมาจิ้งทวนสุดท้ายเธอนี่อย่างที่บอกดูเป็ดดิเป็ดย่างมันน่ากินมากสีสวยมากสุดๆเลยโดยเฉพาะขิงดองคือสีสวยสุดๆเลยเป็ดจะนุ่มคือไม่เหนียวเลยไม่มีกลิ่นเลย อร่อยเลยก็ใจสรุปโดยรวมที่มากินก็คือร้านเขามันจะมีหลากหลายเมนูของก๋วยเตี๋ยวมากันได้นะคะร้านซอยเป็ดย่างนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะคะทางเข้าเท่ากับทางเพชรเกษมคือเข้ามานิดเดียวก็ถึงนะคะแต่ว่าถ้ามาทางบรมก็จะวิ่งมาเกือบถึงเพชรเกษมนะคะก็กด Google มานั่นแหละบรรยายแล้วก็งงเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแซ่บๆ3ร้านที่พวกเราพาไปกินนะคะแถวบ้านเรานะคะพุทธมณฑลสาย2พุทธมณฑลสาย3เนาะคุณแม่หนอนะคะอ่ะลาสิเดี๋ยวต่อไปก็ไปพุทธมณฑลสายอื่นยกเว้นสาย8เพราะว่าสาย8โทรรถเมย์ไปแฮปปี้แลนด์จ้าแล้วเชิญแฟนคลับมาทานกันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยต่อไปคลิปต่อไปนี่แม่จะพาไปกินที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนช่วยติดตามด้วยนะคะใช้คำว่าแฟนคลับมากินกันได้นะคะโอ้โหต้องมีชื่อด้อมไหมชีเลเวอร์ไงก็บอกไปแล้วไงชีเลเวอร์ชีเลเวอร์เคยบอกไปแล้วไงตอนนั้นอ่ะเพราะว่าถ้างั้นเพราะว่าเหล่าบรรดาชีเลเวอร์มาทานกันได้นะคะเหล่าบรรดาชีเลเวอร์มาทานกันได้นะคะของอร่อยอร่อยแล้วมีให้กินหลากหลายไม่เบื่อว่าจะเลือกกินอะไรครั้งหน้าทำไมจะพาไปกินที่ไหนต้องรอติดตามเมื่อกี้บอกไปแล้วไงไปอีกรอบหนึ่งพูดอีกรอบหนึ่งครั้งหน้าแม่จะพาไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทำอะไรก็ติดตามแม่ด้วยนะคะค่ะวันนี้สองคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ